ประชาบดีโคตมีพระบรมศาสดาโปรดให้ภิกษุทั้งหลายอุปสมบทแก่สากิยานีเป็นภิกษุณีแล้วให้สาวิกาของพระนางประชาบดีโคตมีภิกษุณีจากนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีภิกขุณีเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลถามถึงสิกขาบทของภิกษุณีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนโคตมีพวกเธอจงศึกษาในสิกขาบทดุจภิกษุทั้งหลายศึกษาอยู่ตามที่เราบัญญัติไว้พระนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีได้กราบทูลขอประทานโอกาสว่าขอพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมซึ่งหม่อมฉันได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิดพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโคตมีท่านพึงรู้ธรรมเหล่านี้ที่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อไม่ประกอบสัตว์ไว้เพื่อไม่สังสมกิเลสเพื่อความมักน้อยเพื่อความสันโดษเพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อปรารภความเพียรเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายดูก่อนโคตมีท่านพึงทรงจำไว้ว่านี่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาพระนางมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีรับกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาเพียงพระองค์เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่นานได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ปฏิสัมภิทาคือความแตกฉาน4ประการได้แก่1อัฏฐปฏิสัมภิทาแตกฉานในผล2ธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานในธรรม3นิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานในภาษา4ปฏิภาณปฏิสัมภิทาแตกฉานในปฏิภาณวิโมกข์คือความหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจของสมาบัติ8ประการคือรูปาวจรสมาบัติ4อรูปาวจรสมาบัติ4อภิญญาคือความรู้ที่ยอดยิ่ง6ประการได้แก่1อิทธิวิธีญาณญาณที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้2ทิพโสตญาณญาณที่ทำให้มีหูทิพย์3เจโตปริยญาณญาณที่กำหนดใจผู้อื่นได้4ปุเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้5ทิพจักขุญาณญาณที่ทำให้มีตาทิพย์6อาสวัคคยญาณญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไปสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารทรงยกย่องพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีว่าเป็นปฐมสาวิกาผู้เป็นรัตัญญูคือเป็นผู้มีประสบการณ์มากมหาเถรีนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินจากเมืองพาราณสีต่อไปยังกรุงเวสาลีขณะที่ประทับอยู่ณกูตาคารศาลาวัดป่ามหาวันพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีพร้อมทั้งเหล่าภิกษุณีสากิยานีซึ่งพำนับอยู่ในสำนักภิกษุณีณกรุงเวสาลีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อกราบทูลลานิพพานกราบทูลว่าข้าแต่พระสุคตหม่อมฉันเป็นพระมารดาของพระองค์ข้าแต่พระธีรเจ้าพระองค์เป็นพระบิดาของหม่อมฉันข้าแต่พระโลกนาถพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานพระสัทธรรมแก่หม่อมฉันข้าแต่พระโคดมหม่อมฉันอันพระองค์ให้ข้ามสาครคือพบแล้วข้าแต่พระโอรสหม่อมฉันปรารถนาจะทิ้งร่างนี้เพื่อนิพพานข้าแต่พระมหาวีระขอพระองค์โปรดอนุญาตแก่หม่อมฉันเถิดพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีสบพระเศียรลงแทบพระบาทกราบทูลว่าหม่อมฉันขอน้อมนมัสการหม่อมฉันจักมรณะเป็นครั้งสุดท้ายหม่อมฉันจักไม่ได้เห็นพระองค์อีกหากโทษใดๆของหม่อมฉันมีอยู่ขอพระองค์ได้โปรดกรุณาอดโทษแก่หม่อมฉันด้วยเถิดลำดับนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีประกาศในหมู่สงฆ์แล้วไหว้พระราหุลพระอานนท์และพระนันทะแล้วตรัสว่าลูกเอ๋ยแม่เบื่อหน่ายในร่างกายซึ่งเสมอด้วยที่อยู่ของอสรพิษเป็นที่พักของโรคเป็นเรือนร่างของทุกข์เป็นที่โคจรของชลาและมรณะ
อาเกียนวงเล็บเกื่อนกลด้วยมนทินโทษต่างๆปราศจากแก่นสารแม่จึงปรารถนาจะนิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าโคตมีคนพาลเหล่าใดสงสัยในการตรัสรู้ธรรมของสัตว์ทั้งหลายเธอจงแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อให้คนพาลเหล่านั้นละทิฏฐิเสียพระนางมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีทั้งหมดถวายบังคมแล้วได้แสดงปาฏิหาริย์วิจิตรหลายอย่างตามพระพุทธานุญาตแล้วพากันลงจากนภากาศหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระบรมศาสดากราบทูลว่านี่เป็นการถวายบังคมครั้งสุดท้ายของหม่อมฉันแล้วตรัสกับพระนันทเถระพระราหุลและพระอานนท์ว่าพ่อจงรักษาพระพุทธศาสนาไว้แม่จะเห็นพ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกลับไปยังสำนักภิกษุณีเพื่อนิพพานพระบรมศาสดาพร้อมด้วยหมู่ชนเป็นอันมากได้เสด็จไปส่งพระมาตุฉาถึงซุ้มประตูครั้งนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวถวยเทพพากันร่ำให้ฝนดอกไม้ตกลงจากอากาศขุนเขาก็กำปนาดหวั่นไหวมหาสาครก็ปั่นป่วนพระพุทธองค์ตรัสสั่งพระอานนท์ให้ประกาศแก่เหล่าภิกษุทราบถึงการนิพพานของพระเถรีเหล่าสงฆ์ต่างก็มาประชุมกันเพื่อถวายพระเพลิงหลังจากการถวายพระเพลิงพระอานนท์ได้นำอัฐิของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีบรรจุลงในบาทของพระเถรีนำมาถวายแด่พระพุทธองค์พระองค์ทรงประคองพระธาตุไว้ในพระหัตตรัสว่าสังขารมีสภาพไม่เที่ยงแม้โคตมีผู้เป็นใหญ่กว่าภิกษุณีทั้งปวงก็ยังต้องนิพพานเปรียบเหมือนต้นไม้แม้จะใหญ่โตปานใดก็ต้องผุพังไปเมื่อถึงการพระพุทธองค์ตรัสสั่งให้บรรจุอัฐิของพระนางประชาบดีโคตมีเถรีไว้ณสถานที่ถวายพระเพลิงนั้น